วิถีชาวบ้านอีกหนึ่งเรื่องวันนี้จะมาฝากกันครับหลายพื้นที่เขาจะมีเขาเรียกว่ามีการร่อนทองคือพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการสำรวจแล้วพบว่ามันจะมีแร่ทองอยู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยไปร่อนทองมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะบางสะพานที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มีนะแต่วันนี้จะพาไปดูที่สุโขทัยครับผู้ชมฮะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ครับผู้ชมฮะไปร่อนทองฮะนพคุณนะปากถ้ำพญานาคกลางแม่น้ำยมฮะซึ่งหลายคนบอกเลยฮะนอกจากที่จะร่อนแล้วเผื่อได้ทองหลายคนบอกเลยก็ได้แช่น้ำคลายร้อนที่สำคัญพอได้ทองมาแล้วปรากฏว่าได้มาเท่าไหร่ร้านทองก็รับซื้อหมดในภาวะที่ราคาทองตอนนี้แตะ 40,000 บาทด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นนี้เขาไม่ได้หาปลานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่คือการที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังทำการร่อนทองฮะอยู่ที่บริเวณกลางแม่น้ำยมนะครับบ้านสุเม่นหมู่หนึ่งตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับและชาวบ้านเขาก็นี่ฮะคุณผู้ชมร่อนนะเพื่อที่จะหาทองคำถามว่าอุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้ดูฮะกระทะยังมีเลยเห็นไหมฮะคือมันเป็นวิถีของชาวบ้านจริงๆแต่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไปหาแล้วเจอทองเป็นตันๆเป็นเส้นๆไปเลยไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะมันเป็นวิถีชาวบ้านมันจะเจอบางทีอ่ะเป็นก้อนเป็นอะไรแบบนี้คือด้วยความเคารพสมัยก่อนผมเคยไปทำข่าวแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปล่อนกับชาวบ้านเนี่ยหาอยู่นานนะไม่เจอฮะคุณผู้ชมฮะมันเป็นดวงจริงๆเออเพราะที่เล่าตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะที่สุโขทัยก็เช่นกันครับคุณผู้ชมนี่อย่างบางคนใช้กระทะถูกไหมบางคนก็ใช้อุปกรณ์ร่อนที่ทำจากไม้ฮะลงไปร่อนหาเศษทองคำกลางแม่น้ำท่ากลางอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาแต่ชาวบ้านบอกไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าถ้าหาได้มากรายได้ก็จะมากตามไปด้วยคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะบางคนบอกว่าเราเคยได้ยินอย่างกู้ภัยบางทีหรือเด็กๆหรืออะไรต่างลงไปหาทองแต่นั้นคือทองที่คนทำตกแต่นี่ไม่ใช่ทองทำตกนะฮะมันเป็นก้อนทองจริงๆแต่ไม่ใช่ก้อนทองแบบ5บาท10บาทก้อนใหญ่แบบก้อน1บาทไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะเราเลยถามชาวบ้านดีกว่าฮะพี่สุนันท์อายุ60ปีเป็นชาวบ้านที่มาร่อนทองบอกว่าปกติเนี่ยทำอาชีพสวนส้มแต่พอถึงหน้าแล้งก็จะมาร่อนทองหารายได้เสริมช่วงนี้อากาศร้อนทำสวนแค่ครึ่งวันตกบ่ายก็มาร่อนทองถือเป็นการแช่น้ำคลายร้อนไปในตัวบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันแล้วแต่โชคโดยทองที่ได้เนี่ยมันเป็นทองบริสุทธิ์เรียกว่าทองนพคุณทำให้ร้านทองทุกร้านในศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะรับซื้อไว้หมดซึ่งถือเป็นรายได้เสริมในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ดูฮะเวลาชาวบ้านเขาได้มันไม่ได้เป็นก้อนๆนะคุณผู้ชมบางทีมันจะเป็นเศษๆแบบนี้เสียด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะและที่สำคัญนะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปเพิ่มรายได้และช่วยคลายร้อนด้วยครับไปฟังเสียงของชาวบ้านที่มาร่อนทองรายนี้ครับพี่สุนันท์ครับบางทีก็ได้สัก2กรัม3กรัมแล้วแต่โชคแต่ดวงเหมือนกันนะคะไม่ได้ทุกคนบางคนก็วันนึงได้หลายบางทีได้สักครึ่งกรัมบางคนก็ไม่ถึงบางวันก็ได้เม็ดใหญ่มั่งเม็ดเล็กมั่งค่ะส่วนทางด้านคุณสยามเยาวยอดนะครับเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศิลบอกว่าแม่น้ำยมบริเวณนี้เนี่ยมีทองคำอยู่ในสายน้ำจริงชาวบ้านเนี่ยมักจะมาร่อนหาทองเป็นประจำในช่วงหน้าแล้งที่น้ำมันแห้งขอดครับและที่นี่ก็มีตำนานเล่าว่าบริเวณยอดเขาริมแม่น้ำที่มีรูที่ทะลุลงมาถึงแม่น้ำยมเคยมีชาวบ้านนำลูกมะพร้าวย่อนใส่รูลงมาปรากฏมะพร้าวเนี่ยมันกลิ้งออกมาที่ปากถ้ำชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาคและในวันพระจะพบทองคำอยู่ในถ้ำก็เลยเรียกที่นี่ว่าวังคำตัดนะฮะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องของความเชื่อและกันนะครับแต่เราก็เล่าเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะมันเป็นวิถีของชาวบ้านอย่างที่ผมบอกไปสุโขทัยก็มีบางสะพานที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มีจริงๆมันมีหลายจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมที่มันจะมีเรื่องแล้วหลายๆที่เขาจะทำเป็นเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เลยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะไม่ใช่คุณผู้ชมพอดูข่าวเสร็จอุ้ยเดี๋ยวไปสุโขทัยไปประจวบคีรีขันธ์ไม่หมดไปร่อนเมลอนเลยไปร่อนไม่มีนะมันไม่ง่ายนะ